่านเห็นว่ามีแฟนรายการมาถามในเพจใช่ไหมคะบอกว่าเอ๊ะทำไมจ่ายมาตรา40มาตรา40ผู้ประกันตนมาตรา40นะเห็นบอกว่าจะลดให้ไม่เห็นลดเลยจ่ายราคาเดิมอยู่ที่ยังไม่ลดให้เพราะว่าเมื่อวานมติเพิ่งจะผ่านครม.เองค่ะนะคะคือข่าวเนี่ยออกมาก่อนหน้านี้ออกมาก่อนว่ามันจะมีมาตรการออกมาแต่ว่ามันจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการนะคะเมื่อวานนี้ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือในการลดเงินสมทบในจ้างผู้ประกันตนมาตรา33นะคะจากเดิม 5% เหลือ 1% แล้วก็สำหรับมาตรา39ก็จะปรับลดจากเดิม 9% เดือนละ432บาทเหลือ 1.9%คิดเป็นเดือนละ91บาทค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่งวดเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะคะก็ส่วนฝ่ายรัฐบาลนี่คนถามว่ารัฐบาลล่ะจะลดด้วยหรือเปล่าฝ่ายรัฐบาลยังคงสมทบในอัตราเดิมค่ะคือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตนนะคะก็เท่ากับว่าจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะอ๋ออันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะทั้งในส่วนของลูกจ้างแล้วก็นายจ้างลองคิดดูว่าถ้านายจ้างมีลูกจ้าง100คนเนี่ยคูณเข้าไปนะส่วนที่ลูกจ้างจะนายจ้างจะลดค่าส่งเนี่ยคูณ100เข้าไปนะถ้า1,000ก็คูณ1,000เข้าไปก็เอาเงินมาทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยนะฮะค่ะ